สวัสดีนะทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยค่ะเสียงยาวมากนะคะเสียงเปิดตัววันนี้ออยจะมาทำช่วง Q&A นะคะก็คือว่าเคยพูดไปแล้วว่าออยจะมาทำช่วง Q&A ให้ก็คือว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ให้คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนั้นๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้หมดออยก็จะไปดูว่าเอมีใครถามอะไรมาหรือเปล่าก็จะมารีดไว้แล้วก็จะมาตอบคำถามแล้วซึ่งก็วันนี้นะจ๊ะก็เป็นคำถามที่แบบเบสจริงๆแกคือว่ามีคนถามออยมาเยอะมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชมแล้วก็สนใจแล้วก็ให้ความสนใจมากๆเลยกับการทำศัลยกรรมของออยนะคะก็จะมาตอบคำถามว่าทำอะไรเกี่ยวกับหนังหน้านี้บ้างนะคะคือว่ามีหลายๆคนที่ถามออยเข้ามาถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมจมูกออยพูดเรื่องการทำศัลยกรรมนี้นะคะนี่เป็นคลิปที่3ที่ออยพูดหลายๆคนอาจจะไม่ได้ย้อนเข้าไปดูกันก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะเพราะว่าเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยที่มีคนถามเข้ามาคือเรื่องของการทำศัลยกรรมเขาก็จะมาตอบคำถามทั้งมวลที่ถามกันเข้ามานะคะแล้วก็จะมาพูดถึงว่าทำอะไรมาบ้าง นะคะตั้งแต่อายุเกิดมาจนถึงอายุจะ29แล้วทำไมแก่เรื่องนี้จะมาตอบคำถามว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนาวนี้นะคะเราทำอะไรกันมาบ้างนะคะ3อย่างถ้าลงมีดหมออ่ะนับเป็นการทำศัลยกรรมเนาะแต่ว่าไม่ลงการนับฉีดนับโบท็อกซ์นับฟิลเลอร์อะไรอย่างงี้นะคะคือว่าออยทำศัลยกรรมโดยการลงมีดหมอนะทั้งหมด2อย่างด้วยกันก็คือส่วนแรกจุดเริ่มต้นเริ่มแรกเลยก็คือปากเริ่มต้นเดิมทีเลยนะคะเป็นคนริมฝีปากค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยในการพูดเราจะรู้สึกว่ามันจะเป็นทรงที่นอกจากมันจะไม่ได้ทรงแล้วมันจะไม่สวยแล้วมันเป็นแบบตามันไม่เป็นกระจับแล้วมันก็มีความค่อนข้างที่จะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ออยทำสิ่งแรกคือการแก้ไขจุดบกพร่องที่เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องทำให้ตัวเองก็คือริมฝีปากนั่นเองนะคะที่บอกไปก่อนแล้วแหละว่าริมฝีปากหนาแล้วก็ไม่มีรูปสวยเลยเวลาถ่ายรูปนะคะทุกรูปที่ออยถ่ายนะออยจะต้องเกรงริมฝีปากมากๆในการพูดแล้วก็ทำมาผ่านมาจนถึงนะปัจจุบันนี้นะคะได้ประมาณปีกว่าแล้วออยทำตั้งแต่ปี61น่าจะปี60ปลายปี60ประมาณนี้นะแล้วก็ผ่านมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะริมฝีปากก็มันเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าเรารีเควสคุณหมอไปว่าขอแบบเป็นธรรมชาติไม่ให้ดูออกเลยว่าทำไม่ขอเป็นบางมากเพราะว่าริมฝีปากของคนเรานะคะมันจะหดลงไปเรื่อยๆตามอายุข้อที่สำคัญนึงเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าทำริมฝีปากบางเกินไปเมื่อไรที่ทรงมันไม่สวยแล้วเราต้องการที่จะแก้มันจะไม่มีริมฝีปากให้เราแก้แล้วเพราะฉะนั้นออยจะนิ้งกับคุณหมอไปว่าหนูขอเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยที่ออยทำมานะคะอยู่ที่ราคาน่าจะประมาณ 15,000 บาทนะคะแล้วก็คลินิกที่ทำนะคะก็จะอยู่แถว MBK หรือว่ายุค90จะรู้จักกันในนามของมาบุญครองนั่นเองนะคะก็ไปทำมาที่นั่นแหละคลินิกได้ง่ายว่าก็ติด ABK เลยแล้วก็เป็นคลินิกที่ใหญ่มากๆนะคะก็ลองเข้าไปหาดูกันเนาะว่าคลินิกที่ติดกับมาบุญครองเอ MBA นั้น MBK เห็นไหมเราเกิดอยู่90ไงเพราะเราก็ต้องเรียกว่ามันมาบุญครองแหละจบไปอ่ะจะไม่ขอเอ่ยชื่อคลินิกนะเพราะว่าทางเราไม่ได้มาพูดเพื่อสปอนเซอร์หรือว่าเพื่อโปรโมทคลินิกนะคะแต่ว่าแค่จะมาตอบคำถามเพราะว่ามีหลายคนถามเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมของเขามานะคะแล้วก็ทำมาเสร็จเนี่ยปากก็รู้สึกโอเคนะถามว่ามีคนรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าบางทีออยรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ได้สังเกตจริงๆก็จะไม่รู้ว่าทำแล้วก็จะไม่รู้ว่าริมฝีปากมันไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้นะว่าออยทำปากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้เน้นบางเราเน้นแค่ให้มันได้ทรงแล้วก็ให้ได้ความธรรมชาตินะคะอะไรที่มันพอดีมันก็จะสวยถ้าอะไรที่มันเกินพอดีไปแล้วมันก็จะเกินความสวยออกไปอีกนะจ๊ะก็ฝากข้อนี้ไว้ด้วยเนาะต่อไปนะคะก็คือเป็นคำถามยอดฮิตอีกข้อนึงก็คือว่าทำจมูกที่ไหนคะสวยจังเลยบางคนก็ทำจมูกหรือเปล่าคะอะไรอย่างงี้คือเป็นคำถามยอดฮิตมากจริงๆเธอก็โอเคเขาจะมาตอบให้นะคะก็คือว่าจมูกนี้นะจะเอาไม่ได้ทำนะคุณหมอทำก็คือว่ามุกให้บาดจีบายก็เล่นคืออารมณ์เหมือนว่างไงแล้วก็แบบไม่มีเพื่อนคุยก็เลยมานั่งคุยกับกล้องที่ทำมานะคะจะอยู่ที่ราคา 12,000 ก็ลองไปถามราคาที่คลินิกดูนะคะว่าราคาเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะออยทำมาเนี่ยผ่านมาได้ก็หลายเดือนแล้วน่าจะเกิน6เดือนแล้วก็จมูกก็จะเป็นประมาณนี้แหละ
มันไม่ได้โด่งจนเวอร์จนโด่งจนรู้ว่าทำอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันธรรมชาติบางคนอาจจะแบบไม่ชอบความธรรมชาติก็ลองไปดูเพราะว่าเขาก็มีหลายๆทรงนะเขาก็มีที่แบบใส่กระดูกอ่อนหลังหูใส่เนื้อเยื่อเทียมสำหรับคนที่เป็นคนปลายจมูกบางแล้วก็สั้นมากๆเขาก็จะมีเทคนิคก็คือว่าใส่เนื้อเยื่อเทียมไปให้จมูกมันมีความแบบมีความหนาแล้วก็ให้มันได้ทรงที่แบบโด่งขึ้นแต่ว่าราคาก็จะแรงอยู่นะลองเข้าดูคลินิกข้อมูลที่คลินิกดูนะออนไม่แน่ใจนะจ๊ะเพราะออนไม่ได้เป็นเซลล์ที่นั่นก็เลยไม่รู้แต่ว่าก็จะกำลังนึกอยู่ว่าจะบอกชื่อคลินิกเลยไหมเพราะว่าหลายๆคนถามว่าเข้ามาเยอะมากๆก็เลยจะมาเล่าประสบการณ์เลยละกันเนาะก็คือว่าคลินิกเนี้ยเป็นคลินิกที่ประมาณที่4ได้ที่ออนหาข้อมูลในการทำจมูกคือที่ออนทำจมูกมานี้นะคะออนหาข้อมูลของคลินิกเนี้ยมาประมาณไม่ถึงครึ่งวันเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็คือหามาเยอะมากๆหามาถึงแม้กระทั่งว่าจะรักษายังไงมีถามมาหลายๆคลินิกนะคะแล้วก็เราอ่ะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะทำได้เป็นบางคลินิกเขาก็จะไม่รับทำเพราะเขากลัวว่ามันจะเสี่ยงต่อตัวเราเองแล้วก็บางคลินิกเขาก็ไม่อยากจะรับผิดชอบไงถ้าสมมติว่าคุณหมอกำลังลงมีดหมออยู่แล้วก็เกิดช็อกตายขึ้นมาตรงนั้นทำยังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันมีความเสี่ยงเขาก็จะไม่รับแต่ว่าคลินิกที่ออได้ไปทำอะค่ะจะบอกว่ามันเป็นความโชคดีอย่างนึงนะเพราะว่าออยไปเจอคลินิกที่เป็นเคสหลุดมาแบบสาหัสสากรรจ์เลยการที่ออยหาเคสหลุดนะออยจะเสิร์ชตามพวก Facebook ตามเพจต่างๆที่เป็นเพจเกี่ยวกับศัลยกรรมออยจะเสิร์ชหาดูแล้วออยก็ไปเจอจริงๆก่อนที่ออยจะโอนเงินนะแล้วก็โชคดีนะที่เราแบบไม่ได้ไปเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเขาไม่รับเคสออยเขาบอกว่าเราเป็นโรคประจำตัวเขาไม่กล้ารับกลัวมันจะเกิดปัญหาในตัวเราแล้วเขาเลยก็ไม่รับแต่ว่าเออโอเคก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่ได้คลินิกที่นี่มาจากทำมาก็ตัวออยเองออยก็รู้สึกว่ามันก็โอเคเข้ากันนะเราดีเพราะว่าออนไม่ได้ใส่กระดูกอ่อนหลังหูไม่ได้ทำการอินเตอร์โดมแต่ออนมีการตะไบทำตรงนี้นะคะของจมูกแล้วว่าหามออนเป็นคนที่มีดั้งตรงนี้แต่ปลายมันจะไม่พุ่งมันจะเป็นปลายแบบตรงๆเลยง่ายว่าเหมือนจะคนจมูกเล็กแล้วก็ปีกจมูกออนเล็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออนทำจมูกทรงไหนมามันก็รับกับฐานเดิมของเราอยู่แล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเราก็เป็นคนโชคดีอย่างนึงนะที่เราเป็นคนจมูกเล็กมาตั้งแต่เล็กแหละตั้งแต่เกิดแล้วแค่ว่าพอมันไม่โด่งแล้วก็ไปเพิ่มความโด่งมาหน่อยนึงจริงๆก็ไม่ได้ใส่เยอะนะเนี่ยคุณหมอเริ่มใส่ตั้งแต่ตรงนี้เองแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายหนึ่งเลยก็คือว่าเนื้อจมูกเราบางคนมันจะบางเกินไปนะทุกคนถ้าเนื้อจมูกบางแล้วก็เนื้อน้อยการที่ใส่อะไรเยอะๆใส่ซิลิโคนเยอะๆไปนึกถึงลูกโป่งนะคะถ้าเกิดน้ำมันใกล้จะเต็มแล้วแล้วใส่น้ำเข้าไปให้มันยิ่งเต็มไปใหญ่แบบเต็มแบบล้นเลยอะแบบคุณหมอหนูขอเชิดๆนะแบบต้องเชิดต้องโด่งประมาณแบบพุ่งโด่งไปยังยานอวกาศพุ่งโด่งไปยังยานดาวอังคารอะไรเงี้ยมันจะทำให้จมูกทะลุได้นะคะในภายภาคหน้าซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะช้าหรือจะไวอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความพอดีอะไรที่มันพอดีมันก็จะพอดีถ้ามันเกินพอดีมันก็จะกลายเป็นพิษแล้วก็กลายเป็นโทษต่อตัวเราแล้วก็ต่อทรัพย์สินของเราได้นะจ๊ะโอ้มีสาระจ้าก็คือที่ออยรู้สึกว่าออยไม่ปลื้มอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าออยมีรอยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนรอยคีรอยอ่ะออยมีคีรอยข้างในอย่างเนี้ยเห็นไหมออยมีคีรอยข้างในมันไม่ได้เกิดจากคุณหมอนะเกิดจากเราหรือเกิดจากคุณหมอนี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้เป็นหูคนไงคือออยอาจจะไปเช็ดแล้วไปโดนไหมหลุดหรือว่าอาจจะกินอะไรแล้วมันไปสร้างเนื้อเยื่อตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้มีคีรอยตรงนี้แต่ว่าจริงๆก่อนแล้วเนี้ยออยจะบอกว่ามีเยอะกว่านี้อีกอันนี้เหล่าน้อยมากๆเพราะว่าออยไปให้คลินิกเขาฉีดคีรอยให้โอ้โหตอนฉีดคีรอยนี่โคตรเจ็บอย่างที่เพิ่งไปทำมาสดๆร้อนเลยนะคะคือการทำฟิลเลอร์โบท็อกกรามแล้วก็ทำฉีดฟิลเลอร์เติมปลายคางมาหน่อยนึงออยก็รู้สึกว่ามันก็ยาวมาหน่อยนึงแหละแล้วก็กรามมายุบนะรู้สึกว่าหน้าเล็กลงแต่ว่าออยอาจจะมีปัญหาตรงช่วงโหนกแก้มตรงนี้อนาคตนะคะอาจจะทำตาแล้วก็จะทำอะไรกับหนูแก้มตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้หน้าตาเนาะคือส่วนหนึ่งอะสำหรับคนที่เป็นคนที่แอนตี้ศัลยกรรมหรือไม่ก็คนที่แบบไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงใดๆก็ตามนะคะออยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าออยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการทำศัลยกรรมแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับความสวยมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ออยอยากจะฝากเอาไว้เลยนะคะคือว่าการที่เราจะทำศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่สิ่งนึงที่เราต้องปฏิบัติให้มันเคร่งครัดมากๆเลยก็คือการทำตามคำสั่งของแพทย์นะคะออยเกือบจะปากเน่า
พราะว่าออไม่ฟังคำที่หมอเตือนก็คือว่าต้องกินปลาร้านะจ๊ะนี่ก็แบบเซียนปลามากเวอร์คิดว่าเฮ้ยแผลหายแล้วกินได้แล้วเจ็บปุ๊บซัดปลามาปากเป็นหนองก็ตกใจใหญ่โตแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าเข็ดมากๆกับการที่แบบไม่ฟังคำสั่งของคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำศัลยกรรมอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าการรักษาแผลช่วงที่แผลกำลังจะหายอ่ะในช่วง7วันแรกอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ชีวิตมันจะมีความทรมานมากๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามยิ่งไวทำปากน้ำหนักออยหายไป5กิโลเรากินอะไรไม่ได้เลยทุกคนเราต้องใช้หลอดดูดแบบคุยลดน้ำหนักได้ดีมากนะการทำปากนี่เป็นอะไรที่ลดน้ำหนักได้ดีมากแล้วออยทำแค่ปากบนนะถ้าทำปากล่างเดี๋ยวนี้โอ้โหแม่เจ้าน่าจะหายไปสัก10กิโลคูณ2คือมันกินอะไรได้ยากมากๆคือแค่พอมันผ่านช่วงชีวิตที่มันทรมานไปได้5วันแรกอะก็จะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างโอเคแล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็โอเคนี่แล้วก็เก่งแล้วก็ผ่านมาได้นี่จุดยากที่สุดของชีวิตแล้วก็ส่วนจมูกจุดที่ทรมานที่สุดของการจมูกก็คือว่าช่วงประมาณ3วันแรกอ่ะต้องหนุนหมอนต้องมีหมอนที่เป็นหมอนรองคอมาหนุนตลอดแล้วก็ต้องประคบเย็นช่วงที่หน้าบวมเป็นอะไรที่เฟลมากๆหลังจากที่มันผ่านช่วงช้ำช่วง3วันแรกมาพอช่วงวันที่4ถึงวันที่5จะเป็นช่วงที่แบบเป็นอวตารทุกคนเป็นอวตารต้องอยู่กับมันให้ได้พอเวลาที่มันผ่านจุดที่ยากที่สุดที่สุดของการทำศัลยกรรมไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยแล้วต่อให้มันไม่สวยก็ตามแต่ว่าเราก็จะมีโมเมนต์ของตัวเองว่าเฮ้ยเราสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีใครชมนะเราก็ชมตัวเองเพราะการให้กำลังใจตัวเองเป็นอะไรที่สำคัญมากๆไม่มีใครต้องให้กำลังใจเราหรอกเราให้กำลังใจตัวเองก็ได้เลยหรือแง่ว่าหลงตัวเองอ่ะก็จะประมาณนั้นแหละจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาการทำศัลยกรรมเนาะก็อยากให้หาข้อมูลดีๆแล้วก็ให้ดูว่ามันเหมาะกับหน้าเราหรือเปล่าเหมาะกับหนังเหมาะกับอะไรของเราไหมก็คือให้ดูความพร้อมของสภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่ากลัวมากๆคือการทำนมเพราะรู้สึกว่าการทำหน้าอกเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อชีวิตมากที่สุดเราก็เห็นหลายๆคนที่เขาเสียชีวิตจากการทำหน้าอกคือแบบถามว่าเราอยากหน้าอกใหญ่ไหมก็อยากนะแต่ถามว่ากลัวตายไหมก็กลัวคือหน้าอกนี่เป็นอะไรที่แบบง่ายๆว่าคือกลัวไปทำแล้วตายอะเอาจริงทุกอย่างอะบนใบหน้าแม้กระทั่งการดูไขมันเนี่ยไม่กลัวตายเพราะการทำนมเลยนะอะไรที่มันมีความเสี่ยงอะก็ลองศึกษาดูว่าร่างกายเรารับไหวหรือเปล่าแล้วก็ให้หาข้อมูลสถานพยาบาลที่เราไปทำให้มันดีๆนะทุกคนหาข้อมูลคุณหมอเพราะว่าเราไม่รู้ได้เลยว่าคนที่มาทำให้เราอะคือคุณหมอหรือว่าคือผู้ช่วยเพราะว่าหลังจากที่เขาปิดตาเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะอ้อไอลืมบอกนะคะว่าทำจมูกที่คลินิกแถวสายไหมย่านวัชรพลแถวสายไหมอะไรนี่แหละไม่บอกเว้นไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครไปทำตามออนแล้วไม่ได้ปังไม่ได้อะไรอย่างออนก็จะมาโทษว่าเฮ้ยไปทำตามน้องออนแล้วทำไมถึงไม่เห็นได้แบบนี้บ้างเลยอะไรเงี้ยก็คือว่าแล้วแต่โครงหน้าเดิมแล้วแต่โครงจมูกเดิมของเราด้วยนะคะทุกคนก็จะฝากไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆหนูๆนะคะที่อยากจะทำศัลยกรรมก็รอให้โตก่อนเนาะรอให้ร่างกายเรานะแข็งแรงพอที่จะรับซิลิโคนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในชีวิตเมื่อไรที่เรานำสิ่งแปลกปลอมพวกนี้เข้ามาในชีวิตแล้วอะสิ่งต่อไปคือเราจะต้องรักษาแล้วก็ดูแลมันยังไงให้มันอยู่กับเราไปนานๆต้องสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะออนจะสังเกตจมูกมากๆเพราะว่าปากออนคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็โอเคข้อที่มันก็นิ่มแล้วก็มันก็ยิ้มได้ปกติไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรเหมือนช่วงแรกๆแล้วจมูกนะคะสิ่งที่ต้องสังเกตมากๆเลยของคนที่ทำศัลยกรรมจมูกมานะคะก็คือว่าให้สังเกตสิวเป็นอะไรที่บอกถึงการเต้นรำของร่างกายได้ดีมากๆเลยนะออนจะบอกว่าสิวไม่ใช่เป็นแค่สิวที่เกิดจากการอุดตันของรูขุมขนอย่างเดียวนะจ๊ะจะบอกให้อันนี้เป็นวิจัยจากสถาบันวิจัยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเชื่อถือได้แน่นอนก็คือว่าสิวอักเสบเน้นเลยนะเป็นสิวเซียนไม่นะเพราะว่าสิวเซียนมันก็เกิดได้ตั้งแต่ก่อนเราทำจมูกมันก็เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิวเซียนเราจะไม่นับเราจะนับส่วนที่เป็นสิวอักเสบสิวอักเสบมีความเสี่ยงต่อการทะลุของจมูกมากๆคือเขาไม่ได้เป็นสิวอักเสบขึ้นมาแล้วจมูกจะทะลุนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าร่างกายมันกำลังเตือนแล้วว่าเนี่ยปลายจมูกอะเริ่มบางแล้วนะเริ่มบางเสร็จร่างกายก็จะต่อต้านโดยการเกิดสิวถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ลองไปหาข้อมูลดีๆดูก่อนก็ได้แต่ว่าพี่ออยลองอ่านมานะคะสิวอักเสบมีความเสี่ยงอย่างมากที่เป็นสัญญาณเตือนบอกเราว่าจมูกเรากำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็เตือนเรามาแล้วเราก็ลองสังเกตดูโดยการที่จับปลายดูอ่ะก็จะจับปลายดู
ถ้าเรารู้สึกว่ามันเสียวๆแสดงว่ามันเข้าใกล้ซิลิโคนมากๆถ้ามันมีความเสียวขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มมีสิวอักเสบขึ้นมาเราควรจะรู้แล้วว่าเราอะต้องทำอะไรเกี่ยวกับจมูกนี้แล้วนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีความยาวเท่าไหร่นะแต่ว่านะตอนที่ถ่ายอยู่นี้นะจ๊ะมันก็20กว่านาทีแต่เดี๋ยวจะไปตัดให้มันสั้นๆลงกว่านี้นะแล้วก็หาข้อมูลดีๆนะคะการรักษาตัวเองหลังที่การทำศัลยกรรมหายการพักฟื้นช่วงพักฟื้นเป็นอะไรที่ทรมานมากๆก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างก็อย่าไปด่าเขานะว่าเฮ้ยจมูกยังไม่ทันเข้าที่เลยไปด่าเขาแล้วเฮ้ยว่าเบี้ยวนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ควรเลยทุกคนควรจะให้กำลังใจเขาเนาะต่อให้เราจะเป็นคนที่แอนตี้ศัลยกรรมเราก็ไม่ต้องไปด่าเขาเพราะว่าการที่ใครมาด่าเรามันเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าวันไหนที่เราไปตอบโต้เขาแล้วก็ด่าเขาต่อนั่นคือกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอากรรมของใครมาใส่ไว้ในใจของเราคือวันนี้เป็นอะไรอ่ะมีสมบัติสำนวนเยอะมากก็ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปเบียดเงินในกระเป๋าใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องไปด่าใครนะถ้าเราเป็นคนที่อันที่สัญญากันเราก็ไม่ต้องไปด่าเขานะทุกคนเพราะว่าคือเราทำมาเราก็อยากให้คนอื่นชื่นชมอยากให้มันดูสวยแล้วก็อยากให้ first impression คือใครเห็นเราก็รู้สึกว่าคือคนนี้สวยจังอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องการก็อยู่แค่นี้แหละแต่ว่าบางคนอาจจะใช้หน้าตาในการทำมาหากินเช่นแอร์โฮสเตสหรือว่าคนที่อยู่หน้าฟอนต์คนที่ทำงานประชาสัมพันธ์คนที่เป็นเซลล์พิธีกรหรือว่าแม้แต่ยูทูบเบอร์แบบออยนะคะก็รู้สึกว่าความสวยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆของเราอย่างนึงเลยนะต่อให้ใครจะบางคนอาจจะแบบว่าไม่สวยแต่มีความสามารถนั่นก็คือเป็นพรสวรรค์ของเขาเลยแหละที่เขามีติดตัวมาก็ยินดีด้วยนะจ๊ะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่าลืมชอบนะคะก็กดไลค์กด Subscribe ช่องออยด้วยนะแล้วก็ออยเปลี่ยนชื่อนะตอนแรกมันจะเป็น Oily KH ใช่ไหมแล้วก็นี่ก็สายดูดวงไงนี่ก็ไปเสิร์ชดูเฮ้ยชื่อนี้มันจะไม่ดีเนี่ยก็ไปเปลี่ยนอ่ะก็เติมเป็น Oily ไว้ๆๆก็จะเป็นชื่อช่องใหม่นั่นแหละตามนั้นแหละนะจ๊ะแล้วก็คำถามอะไรหรือว่าต้องการจะปรึกษาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยได้ออยตอบทุกคอมเมนต์เลยจริงๆต่อให้ด่าออยมาออยก็จะไปกดหัวใจให้ออยรักทุกคนบอกแล้วนี่ก็อีกหน่อยนึงก็จะไปลงส.ส.เลือกตั้งเลยเนี่ยโอเคถ้าเกิดมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะคะออยก็ยินดีที่จะรับฟังหรือว่าใครที่แบบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมแล้วแบบต้องการที่จะแบบสอบถามข้อมูลแล้วก็สอบถามได้เพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่หาข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่ามันก็คือตัวเราเองอะเนาะเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ